คุณณัฐภามีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้นะครับเป็นมา10ปีที่แล้วค่ะเป็นอาการเป็นยังไงฮะครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยนะคะดิฉันทำงานเป็นเลขาอยู่ครั้งแรกเลยเนี่ยจะเจ็บคออยู่เรื่อยอาการจะเจ็บคออยู่เรื่อยเจ็บคอนี่หมายถึงเหมือนคันคอไอค่ะจะมีงั้นลักษณะเอ้เรารับโทรศัพท์แล้วเจ้านายบอกว่าเอ้ถ้าทำมาอาชีพนี้แล้วยังจะไออยู่เรื่อยเนี่ยสงสัยต้องเปลี่ยนหน้าที่คือมีกระแอมตะออดใช่ค่ะรับโทรศัพท์แล้วมันจะแบบว่ามันจะมีเสมหะอยู่ในนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นมันก็ทานแต่ยาหมอยาปฏิชีวนะเพราะว่าเราทำงานบริษัทยาก็ฟรีนะคะชั้น12ของบริษัทก็จะมีคลินิกเราทานยามามากค่ะแล้วเริ่มตอนหลังมันจะเริ่มมีความรู้สึกว่าร่างกายเราไม่ดีขึ้นเลยทั้งที่เราอยู่กับยาไปหาหมอไหมครับตอนทานยาตอนหาก็หาหมอที่คลินิกออกคลินิกที่คลินิกของบริษัทของคลินิกคุณหมอก็จะจ่ายยามาให้ส่วนใหญ่ก็เป็นยาฆ่าเชื้อยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยท่านบอกไหมฮะว่าเป็นอะไรก็แบบว่าติดเชื้อนะคะติดเชื้อแต่มันติดตลอดเวลาเลยนั่นน่ะสิฮะเราเริ่มดูตอนนั้นอายุเรา45ครับ45ทำไมภูมิชีวิตเราแย่มากเลยมันก็เริ่มต่ำลงอาการที่เป็นแล้วไม่หายส่วนหนึ่งอาจจะเป็นมาจากภาวะของการหมดประจำเดือนไหมแล้วก็การให้ฮอร์โมนจะมีผลข้างเคียงไหมครับอาจารย์คือวัยหมดประจำเดือนเนี่ยมันจะมีอาการต่างๆมากมายรวมทั้งมีความเครียดมีความกังวลอะไรหลายๆอย่างนอนไม่หลับร่างกายตอนนั้นอาจจะอ่อนแอลงนะคะพออ่อนแอลงเนี่ยภาวะภูมิแพ้นะมักจะเกิดได้นะแล้วก็ที่ระคายคออยู่ตลอดเวลาบางทีอาจจะไม่ติดเชื้อก็ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้ามีอาการภูมิแพ้เนี่ยมันก็จะมีอาการระคายเหมือนกันเพราะมันมีสารหลั่งอะไรต่างๆหลั่งออกมาที่จะทำให้เกิดอาการพวกนั้นได้นะฮะแต่ทีนี้เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนส่วนใหญ่ก็เขาก็จะให้ยาปฏิชีวนะไว้ก่อนเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพราะว่าถ้ามันมีการระคายคอติดต่อกันนานๆผนังหลอดลมอะไรแถวๆนี้มันก็จะอ่อนแอลงคออ่อนแอลงการติดเชื้อก็จะติดได้ง่ายมากอันนี้เป็นวิธีป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้อาการมันรุนแรงเกิดขึ้นนะครับแล้วคุณหมอสันนิษฐานอะไรไหมฮะวินิจฉัยว่าเป็นอะไรก็หมอก็ไม่ได้บอกอะไรในเมื่อไปหาหมอที่คลินิกแล้วเนี่ยนะคะหมอก็ได้แต่ให้ยาทานอย่างนี้ตอนนี้มือนี้อะไรท่านไม่บอกหรอครับว่าคุณไม่ได้บอกอะค่ะเราใช้สิทธิพนักงานนะคะแล้วมีไปหาหมอที่อื่นไหมมีค่ะหาหมอโรงพยาบาลแล้วคุณหมอวินิจฉัยว่าก็ได้แต่บอกว่าร่างกายอ่อนแอนะคะคุณขาดสารตัวนี้ก็เลยให้ร่างกายมียาบำรุงบ้างแล้วก็คือก็ไม่อยากจะไปเถียงกับหมอไม่สงสัยหรือว่าฉันอ่อนแอทั้งปีทั้งชาติเลยเหรอเนี่ยฉันไม่คิดจะแข็งแรงกับเขาเลยเหรอใช่ค่ะช่วงนั้นบอกให้ก็ได้เลยเดินเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเพราะเราหนึ่งนอนก็นอนฟรีสิทธิ์บริษัทจ่ายเราจะมานอนโรงพยาบาลอยู่ตลอดอย่างนี้คงจะไม่ได้เรื่องคงไม่มีใครอยากใช้ใช่แล้วอย่างสงสารคนเฝ้าด้วยลูกก็เฝ้าไม่ได้ลูกต้องไปทำงานแล้วสามีถึงเวลาก็ต้องไปเฝ้าเรามีความรู้สึกว่าทำไมเขาไม่ค่อยป่วยทำไมเราป่วยอยู่เรื่อยเพราะเราทานยามากไงคะสามีดิฉันไม่ค่อยได้ทานยาเลยทั้งที่ทานเหล้าเก่งด้วยก็เลยเปลี่ยนแผนเรียนศึกษาทางด้านอาหารเสริมมาหมดทุกประเภทละใช่ค่ะหมอก็หามาละยาหนังสือนี่แทบจะทุกหมอเลยใครอยากได้ออกมาดิฉันมีร้านหนังสือประจำเข้าไปดูเกี่ยวกับสุขภาพทั้งนั้นเลยอาจารย์ครับผมเรียนปรึกษานิดนึงว่าทำไมคุณหมอไม่วินิจฉัยว่าเป็นอาการอะไรคือทั้งที่ฟังดูแล้วก็เหมือนจะถ้าฟังดูก็เป็นภูมิแพ้นั่นแหละค่ะคือถ้าหมอจะจ่ายยาก็คงจ่ายยาแก้โรคภูมิแพ้นั่นแหละเป็นยาแก้แพ้ธรรมดานั่นนะคะแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าที่หมอให้ยาปฏิชีวนะเพราะว่ามันมีการระคายคออยู่แล้วก็มีเสมหะซึ่งหมออาจจะเดาว่าถ้ามีเสมหะเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการติดเชื้อแต่จริงๆถ้าเป็นภูมิแพ้อากาศมันก็มีได้นะคะไม่ใช่ไม่มีสามารถไอได้หรืออะไรได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าใครจะแสดงอาการอะไรออกมาคือไอ้ยาแก้แพ้ที่คุณหมอให้หรือยาปฏิชีวนะเนี่ยมันแสดงว่ามันไม่ช่วยลดหรือว่าบรรเทาอาการที่คุณนาฏเป็นก็มันก็จะบรรเทาไปชั่วครู่ชั่วยามเพราะว่าไม่หายเพราะยาแก้แพ้ก็คือยาที่รักษาปลายเหตุพอมาตอนหลังเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าอะไรก็ช่วยไม่ได้แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องหยุดตอนหลังนี่ไม่ทานอะไรทั้งสิ้นก็ออกกำลังกายแล้วก็ไปอยู่ที่สวนไปอยู่เงียบๆอยู่เงียบๆตอนหลังก็อากาศดีๆไปอยู่ที่นครนายกประมาณสัก 2-3 เดือน
ถามว่าดีไหมมันก็ดีเพราะตอนเช้าดิฉันตื่นมาก็เดินเดินเดินออกกำลังกายพอดีช่วงนั้นกลับมาบ้านที่บางกรวยพอดีสามีดิฉันมาดูทีวีครับเขาก็ชอบดูเปลี่ยนช่องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดิฉันก็เดินทำงานไปเขาก็เรียกบอกว่าอันนี้นี่นี่เธอมาดูอะไรนี่ทำอะไรเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยบิมบิมบิมอ่ะดิฉันก็หันไปมองโอ้ยไม่เอาแล้วบิมบิมอะไรไม่เอาทั้งนั้นแหละอาหารเสริมพอกันทีไม่เอาละใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นก็ยังมีอาการคันตาเริ่มรู้สึกว่าทานอาหารทานของทะเลเนี่ยจะคันตาคันมากเลยคันตาแล้วคันโพรงจมูกคันมากอ่ะสุดท้ายก็ไปโรงพยาบาลที่ตลิ่งชันหมอวินิจฉัยเลยว่าคุณเป็นคุณเป็นภูมิแพ้แน่นอนก็ให้ยามาทานตอนนี้เริ่มเป็นตอนนี้ก็ทานใหญ่เลยทานทานทานยาตัวนี้ต้องทานเลยนะหลังจากที่ทานอาหารต้องทานเลยนะคือจะกำชับเอ๊ะทำไมเราต้องทานยาไม่หายสักทีนะลองสิพอสามีบอกให้ดูบีมเสร็จโอเคสักพักดิฉันก็บอกแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะท้าพิสูจน์ล่ะแต่บอกเขาแล้วว่าไม่เอาแล้วพูดไม่เพราะด้วยกับเขาบอกไม่เอาแล้วแต่ถามว่าเออแล้วมันบริษัทนี้มันอยู่ตรงไหนอ่ะเขาบอกอยู่อาคาร RS เอาละเสร็จฉันเพราะมันอยู่ใกล้เมืองไทย มาทำงานเสร็จลอดใต้อุโมงค์มาที่นี่มาขอซื้อด้วยตัวเองครับค่ะขอเขาซื้อเขาก็ขายให้ไปหนึ่งกระปุกนะคะสีอะไรฮะตอนที่สีเขียวสีเขียวครั้งแรกเอาสีเขียวไปขอเขาซื้อไปไม่สมัครไม่เสมอแต่จะขอซื้อนะคะก็เอากลับไปบ้านยังไม่ทานยังไม่ทานเอาไปนั่งดูมันไม่หายนะยังไม่หายค่ะแต่นี่วันนั้นวันศุกร์ก็ไปนครนายกเอาแล้ววะมานครนายกนี่มาอัดซะเลยเช้า3กลางวัน3เย็น3ก่อนนอนอีก3โอ้โหดิฉันชอบโอเวอร์โดสอาจารย์พิเชษเจอของจริงแล้วนะโอ้เชื่อไหมคะว่าจามไม่หยุดเลยจามอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวอาการนี้คืออาการที่กินเกินปริมาณหรือเปล่าฮะเดี๋ยวอาจารย์บอกว่าใช่ได้ยังไงฮะไหนบอกว่าทุกทีกินไม่มีการกินเกินปริมาณสำหรับคนปกติแสดงว่าคุณนาฏนี่ไม่ปกติใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ใช่ยาคืออาหารเสริมเอาอาหารเสริมก็ทานให้มันเต็มที่เลยก็มีอาหารเสริมสิบสองเม็ดนะโอ้สนุกดีค่ะกี่วันฮะคุณเชื่อไหมว่า3วันดิฉันหายเลยอ่ะแต่ทานอย่างสมมุติว่าดิฉันทานวันเนี้ยพรุ่งนี้ดิฉันจะต้องไปถวายกฐินหรือว่าไปทำบุญที่วัดเขาคอกที่นครยกตายแล้วฉันจะไปได้ยังไงตีสองยังนั่งจามฟุด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 คือเป็นคนชอบท้าทายอ่ะของดีมันต้องตอบโจทย์ได้ใช่ไหมฮะ3วันเท่านั้นปรากฏว่าเอ๊ะเราไปได้นะไปทำบุญได้กลับอันนี้วันที่2ไปได้เออไปได้เลยนะอ่าฮะแต่ก็ยังกินอยู่ชักมั่นใจกลับมาต่อดีกว่า กล้าท้าทายได้นะดิฉันใช้ประมาณกระปุกแรกกระปุกที่สองเห็นผลเลยนะดิฉันตอบโจทย์ได้เลยว่าดิฉันไม่ต้องตื่นมาแบบประเภทเช้ามาเนี่ยต้องส่องกระจกแล้วต้องขยี้ตาคันตาอะไรเงี้ยไม่ต้องแล้วเริ่มดีใจเพราะตอนที่คันตาอาการลักษณะเหมือนกับมีทรายอยู่ในตาแต่อาการที่เป็นเนี่ยสันนิษฐานสุดท้ายแล้ววินิจฉัยว่าเป็นภูมิแพ้แน่นอนถูกไหมฮะถือว่ารุนแรงไหมครับอาจารย์คงจะก็คงจะรุนแรงเหมือนกันอ่ะเพราะว่าเป็นแล้วแบบไม่หายเลยอ่ะเพราะเรื้อรังขนาดยาเป็นแบบเรื้อรังเลยเอาไม่อยู่ด้วยนะฮะแล้วดิฉันไปซื้อหนังสือมาอ่านของแพทย์หญิงอะไรไม่ต้องเอ่ยชื่อนะเขาบอกว่าภูมิแพ้เนี่ยมันจะมีลักษณะหนึ่งถ้าเป็นในระบบหายใจก็จะทำให้มีน้ำมูกให้เจ็บคอให้เจ็บอะไรแล้วถ้าเกิดไปอยู่ที่ลักษณะผิวหนังก็จะเกิดผื่นแพ้คันอะไรดิฉันไม่ได้เป็นขนาดนั้นแต่อันสุดท้ายนี้ถ้าเข้าเยื่อบุตานี่จะอักเสบแล้วคันตาแล้วเจอลักษณะเหมือนมีทรายโอ้โหเข้าเคสดิฉันเลยเพราะฉะนั้นยี่ต้องรีบรักษาให้ก็รีบกลับมาได้มาซื้อบิมอย่างชนิดที่น้ำไปด้วยคือมั่นใจเลยแต่นี้ทานใหญ่เลยสามวันวันละ12เม็ดแต่ตอนหลังลดแล้วค่ะเหลือแค่2พอมาหาตอนหลังมาใช่เหลือวันละเช้า2กลางวัน2เย็น2เช้ากลางวันเย็นก็6เม็ดเหมือนกันมันออกฤทธิ์อย่างนั้นได้ไหมฮะสำหรับอาการภูมิแพ้6เม็ดโอเค6เม็ดโอเค6เม็ดก็คือเช้ากลางวันเย็นครับยังโอเคแล้วต้องการให้ได้ผลเร็วนะครับในกรณีนี้ของคุณนาฏภาก็ถือว่าอาการซีเรียสเนาะเพราะว่าเป็นมานานนะครับเพราะฉะนั้นแต่6เม็ดผมว่าในช่วงวันแรกก็อาจจะมีการเยอะเกินไปนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าเป็นยังไงนะครับสาเหตุในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยานะครับก็เพราะว่ามีระดับเม็ดเลือดขาว TH2 มากกว่าปกตินะครับมากกว่าปกติทีนี้หน้าที่ของเราก็คือลดมันลงมานะครับบีมสีเขียวของเราถ้าหากว่ากิน4แคปซูลต่อวันนะฮะการทดสอบของเรามันก็เจอเพิ่มเม็ดเลือดขาว TH1 แล้วก็ T regulator
ทั้งคู่สามารถไปปรับให้ TS2 มันลดลงคือกดให้มันลดลงครับเพราะ TS1 มันก็กด TS2 ได้ในขณะเดียวกัน TS2 มันก็ไปมีผลต่อ TS1 ได้เหมือนกันนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็ว่า T regulator เขาก็พบว่ามันเป็นตัวที่ไปกด TS2 ได้อย่างดีแล้วถ้าใครมี TS2 มากๆแล้วทำให้เกิดภูมิแพ้เนี่ยถ้ามี T regulator ยิ่งมากอาการภูมิแพ้ก็หายเร็วเท่านั้นเป็นการวิจัยซึ่งขณะนี้เป็นที่ทราบกันทั่วไปนะครับ TS1 เพิ่ม T regulator เพิ่มแล้วก็ไปกด TS2 เพิ่มเพราะนั้นก็ปรับระดับ TS2 ให้ลดลงนะครับอาการภูมิแพ้นั้นก็หายไปทีนี้ขอให้ดูอีกแท่งหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะมีการเพิ่มขึ้นของ TS17 5เท่านะ5เท่านี้ข้อมูลของเกี่ยวกับ TS17 ก็คือว่าถ้าใครมีอาการแพ้ภูมิตัวเองอยู่ผมว่าภูมิแพ้ภูมิเองมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอก มันจะมีรุนแรงมากขึ้นในช่วงต้นครับนะครับรุนแรงแต่เพราะฉะนั้นไอ้9เม็ดต่อวันเนี่ยฮะมันเพิ่ม TS17 เยอะเกินไปด้วยเยอะเกินไปด้วยเพราะนั้นมันกระทุ้งรุนแรงจนกระทั่งผ่านมาระยะหนึ่งก็มีการเพิ่มสร้าง T เล็กขึ้นมานะฮะมาก็ถึงจะไปควบคุมให้ TS2 เนี่ยมันลดลงไปคราวนี้มี TS17 เพิ่มขึ้นก็ไม่เป็นไรละครับก็ไม่เป็นไรละแต่ทุกวันนี้ก็คืออาการเหล่านั้นหายไปหายค่ะคุณภาพชีวิตดิฉันดีมากตอนที่ฉันป่วยหนักตอนนั้นอายุ45แล้วตอนนั้นมีแต่ขาลงที่ยังไม่เจอบิมนะคะเรียกว่าขับรถอะไรนี่ไม่ได้เลยต้องเป็นผู้นั่งตลอดต้องมีคนขับรถให้นั่งแต่ปัจจุบันนี้ดิฉันอายุ61จะขึ้น62ดิฉันขับรถไปสิงห์บุรีขับไปไหนไปไหนได้แล้วก็ตี4ตื่นมาด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วทำให้สามารถที่เรามาปฏิบัติธรรมตี4ตื่นมาผู้หญิงวัยขนาดนี้ตื่นตี4โดยที่ไม่งองแงแล้วเวลาไปไหนเนี่ยความคล่องตัวมันมากกว่าคนอายุ40กว่าที่เดินตามดิฉันใช่เพื่อนๆที่เดินตามอย่างเมื่อวานดิฉันไปที่วัดบวรขึ้นเรือก็สะดวกก้าวขึ้นได้ก็สะดวกเขาบอกอะไรว่าทำไมอายุ60กว่าทำไมเดินเร็วๆดูแข็งแรงกว่าตอน40กว่าใช่ดิฉันมีความรู้สึกว่านี่แหละที่ดิฉันคิดว่าดิฉันพบสิ่งที่ดีสำหรับตัวดิฉันเองแล้วก็คงจะไม่เปลี่ยนใจไปไหนแล้วล่ะยินดีด้วยครับค่ะ